แพทโน้ตยกครอบครัวทำบุญน้องเอลิเซียนั่งพนมมือไหว้พระน่าเอ็นดูเก็บทุกโมเมนต์ผ่านทางคลิปวิดีโออยู่เสมอเลยล่ะค่ะสำหรับคุณพ่อโน้ตวิเศษรังสีศรีพิพัฒน์สามีของแพทริเซียกู๊ดที่มักจะมีมุมน่ารักของภรรยาและลูกสาวน้องเอลิเซียมาฝากให้แฟนๆนั้นได้อมยิ้มตามอยู่เสมอล่าสุดโน้ตวิเศษนั้นก็ได้เผยคลิปขณะที่แพทริเซียและน้องเอลิเซียนั้นเข้าวัดทำบุญโดยเจ้าตัวนั้นก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าพาน้องเข้าวัดไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานรับพรจากพระสงฆ์ครับซึ่งงานนี้หลายคนนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะว่านอกจากจะความฝาแฝดของคุณพ่อกับลูกสาวที่ถอดแบบกันมาเป๊ะๆแล้วน้องเอลิเซียนั้นก็ยังนั่งเรียบร้อยไม่งอแงด้วยล่ะค่ะเรียกความเอ็นดูจนตกหลุมรักรอบที่ล้านได้แล้วละมั้งคะแก้มน้องเอลิเซียน่าฟัดสุดๆไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ